กับข้อยิงชีฟิตฟาร์มคุณโจ้ปีแรกเป็นในการตัดสินปลาประกวดใช่ครับในงานนี้นะฮะครั้งแรกยากไหมก็ไม่ยากครับเพราะว่าเคยตัดสินมาบ้างแล้วอย่างออสเตรเลียยังแล้วก็ในเมืองไทยปีนี้คุณโจ้ส่งปลาเข้ามากี่ตัว70ปีที่แล้ว36รางวัลที่ได้ปีนี้ก็ถือว่าเราสเต็ปอัพขึ้นไปอีกไม่เคยได้ก็คือไพรส์เลยก็คือเบนไซส์ไม่เคยได้เลยปีนี้ก็มีเบนไซส์คือหรือคุกเกอร์ไพรส์แล้วก็มีอะดัลแชมเปี้ยนปีนี้ทำได้แล้วปีนี้ทำได้แล้วครับปีนี้ลูกค้ามา10คนครับประมาณ10คนจะตามมาเราอยากให้ลูกค้าขึ้นไปบนเวทีด้วยเราเป็นแบ็กอัพมากกว่าแต่ก่อนเนี้ยเราไม่แข็งในปลาโกซันเกะหรือปลาที่มันลุ้นรางวัลใหญ่เมเจอร์นะฮะปีนี้ก็ลูกค้าซัพพอร์ตคุกเกอร์ชีฟิชฟาร์มมากขึ้นก็มีการซื้อปลาโอชันเกะแล้วก็เล่นไซส์ใหญ่มากขึ้นนะฮะเป็นการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งจำนวนแล้วก็เรื่องของเกรดของปลาที่เพิ่มขึ้นก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นด้วยเรามีตั้งแต่12บุยัน90บุเลยขาดแค่ไซส์เดียวคือ15บุไซส์เดียวแล้ววาไรตี้ก็20วาไรตี้มั้งฮะเราลง19วาไรตี้เลยเรียกว่าเราคลุมทั้งหมดเลยทั้งลูกค้าที่เล่นเล็กเล่นใหญ่เล่นคือง่ายๆว่าใครอยากเล่นบริตี้ไหนใช่ติดต่อที่โกอิชิได้เลยใช่ก็คือผมไม่ได้เน้นแค่รางวัลใหญ่อย่างเดียวครับเพราะว่าเล่นปลาคาร์บางทีคือเรียกว่าต้องเป็นทั้งหมดอ่ะแล้วก็ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะมันก็ต้องเพราะว่าปลาเล็กบริตี้ก็จะราคาต่ำหน่อยมันก็เหมาะกับลูกค้าที่อยากจะเล่นแค่นั้นนะมันไม่ใช่ว่าบางคนก็มีตังเยอะครับแต่เขาไม่ได้อยากเล่นอะไรมากมายคือสนุกสนุกก็เราก็มีให้อยากจะเล่นซีเรียสมากเล่นแรงๆเล่นปลาใหญ่ปลาก็สามารถเราก็ไปได้อยู่ที่ความต้องการปีนี้ปีที่7ปีแรกที่ผมลงคือ2009 7ปีขึ้นเมเจอร์ไพรส์แรงสุดปีนี้คืออดัลแชมเปี้ยนใช่ครับก็แฮปปี้มากลูกค้ามีการส่งสัญญาณอะไรมามากกว่านี้ไหมลูกค้าก็ดีใจมากครับแล้วก็บางคนตอนแรกไม่กะจะมารู้ปุ๊บจองตั๋วเลยบินมาเลยใช่เล่นเครื่องเต็มที่สำหรับงานประกวดในญี่ปุ่นใช่ครับต่อไปก็คือจะเป็นงานยังค่อยโชว์แล้วค่อยมินิอ๋อยังค่อยโชว์แล้วค่อยมินิค่อยโชว์มีตั้งทาร์เก็ตไว้มั้ยคือปลาหลายตัวที่ไม่ติดงานนี้นะไม่ติดรางวัลใหญ่นะฮะครับคือให้ถ้าเกิดให้ลูกค้าซื้อปลาเนี่ยผมก็จะบอกก่อนว่าปลาตัวเนี้ยมันสำหรับคาดหวังอะไรเล่นตอนนี้ถ้าพลาดก็คือพลาดจบกับปลาที่ถึงแม้จะไม่ได้งานนี้แต่มันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆตามอายุของมันปลา70ตัวที่ส่งได้ทั้งหมดกี่รางวัลดีกว่าส่วนใหญ่ผมชอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะลง70ตัวผมก็จะดูว่าตัวไหนติดตัวไหนไม่ติดอะไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็70ตัวเนี่ยถ้าคิดเป็นคือผมยังไม่คิดว่าปลาตัวไหนไม่ติดบ้างนะยังไม่ได้ดูแต่ว่านับรางวัลทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ย70ตัวเราได้64รางวัลรวมตั้งแต่ที่3ขึ้นมานะ3 2 1จนถึงเมเจอร์ไพรส์เมเจอร์โบตันซึบากิซากุระโคโยแล้วก็แชมเปี้ยนดิวิชั่นนะฮะก็64ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากใช่ใช่เปอร์เซ็นต์สูงเปรียบเทียบปีที่แล้วนี่ปีนี้น่าจะสูงกว่านะครับใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงแต่ยังไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่อันนี้ก็สำคัญรางวัลใหญ่ขึ้นช่วงเก็บเกี่ยวของลูกค้านั่นคือรางวัลที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นคือคุณไว้ใจฟาร์มไหนไม่ใช่ว่าโคฮิชิฟาร์มเดียวที่จะมีลักษณะแบบนี้อาจจะมีหลายๆฟาร์มโคฮิชิสามารถทำรางวัลให้คุณเห็นคุณอาจจะพึ่งโคฮิชิหรือแล้วแต่ลูกค้าในการตัดสินใจใช่ทุกคนผมว่าทุกคนอยากได้แกแชมเปี้ยนปะแน่นอนแต่ว่ากล้าหวังหรือเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าอยากได้เนี่ยมันก็ต้องสะสมปลามันไม่มีใครซื้อไม่กี่ตัวเราได้ยากมากเมนก็คือต้องซื้อตัวที่ชัดแล้วซึ่งโอกาสจะได้น้อยที่เขาจะขายนะน้อยแล้วก็ต้องกล้าวัดด้วยคนละอารมณ์อ่ะคุณโจ้มีข้อคิดตรงนี้ให้กับลูกค้าในการที่จะให้ความไว้วางใจในคุณชิเพื่อเหมือนก็เรียกความเชื่อมั่นกรณีที่คุณใ
เขายิ่งชี้เป็นคนดูแลคุณจะได้อะไรบ้างผมเน้นมากก็คือความซื่อสัตย์เรามองว่าปลาตัวนั้นเป็นยังไงเราต้องพูดว่ามันเป็นยังไงมันไม่ดียังไงมันดียังไงอันนี้คือสำคัญโกหกปิดบังไม่พูดสักวันมันก็ต้องโชว์ออกมาเราพูดแล้วตรงบ่อยเท่าไหร่เป็นจริงบ่อยเท่าไหร่ลูกค้าก็จะเชื่อเราเองแล้วอีกอย่างนึงคือว่าเรามองปลาออกหรือเปล่าด้วยเป็นการโชว์ศักยภาพของคนที่นำเสนอมันเป็นหน้าที่ของดีลเลอร์คือลูกค้าจะดูปลาสู้เรามันยากอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในวงการมันเป็นอาชีพเราเห็นปลาเยอะกว่าครับเรามีโอกาสซื้อเยอะกว่าลองผิดลองถูกเยอะกว่าเพราะนั้นเราเหมือนเป็นโค้ชถ้าเขาจะต้องการปลาประกวดกับปลาเลี้ยงเล่นต่างหากอันนี้คนละเรื่องกันจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมครับปลาบางตัวก็รู้ว่ามันประกวดไม่ได้หรอกหรือว่าประกวดออสเตรเลียไม่ได้หรอกก็ไปประกวดเมืองไทยงานเล็กงานอะไรย่อยๆก็มีครับแต่เราต้องมองให้ออกว่าเออนี่ต้องลงนี้ปลาระดับนี้ต้องลงงานนี้ปลาระดับนี้ต้องลงงานนี้ไม่งั้นก็เอาปลาแย่ไปลงงานใหญ่มันก็ไม่ได้ทั้งวันมันก็เฟลอยู่นั่นลูกค้าก็เซ็งก็เบื่อไปเองเพราะสำคัญของสำคัญคือเล่นปลาเป็นของเล่นนะมันเป็นเหมือนของเล่นผู้ใหญ่อ่ะถูกเล่นแล้วมันต้องสนุกไงงั้นไม่ใช่ของเล่นละใช่แล้วเสียตังค์แล้วมันต้องสนุกตังค์มีแต่เสียนะผมว่าเล่นปลาเนี่ยแต่ว่ามันได้อย่างอื่นไงมันเป็นคอลเลกชันส่วนใหญ่พวกของคอลเลกชันมันก็เสียตังค์ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนลูกค้าที่ไม่ได้รางวัลที่พอใจต้องมีแน่นอนต้องมีคนที่ไม่พอใจนักแต่ว่าผมก็คิดว่าปลาหลายตัวนะมันก็ยังไปได้นะต้องรอของมันนะเพราะบางปลาบางตัวมันก็อาจจะไม่ได้ปีนี้ได้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้รางวัลใหญ่ในงานนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตโคอิกิชิฟิชฟาร์มครับเพราะถ้าไม่มีลูกค้าจะให้ผมซื้อปลาคนเดียวแล้วประกวดคนเดียวมันก็บ้านะต้องมีคนซื้อกับเรานะคือก่อนอื่นที่เราจะไปขายลูกค้าเราก็ต้องซื้อมาก่อนซื้อมาลูกค้ามั่นใจว่าเรามองปลาตัวนั้นถูกต้องเขาก็ซื้อต่อเราไปถ้าซื้ออย่างเดียวก็คงหมดแรงเหมือนกันอ่ะก็ต้องขอบคุณที่เชื่อใจนะแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่ามันก็ได้ผลที่ค่อนข้างดีคือดีขึ้นทุกปีอ่ะได้เวลาสุกงอมก็ค่อยๆครับค่อยๆไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ Big Price ครับสำหรับปีนี้ครับครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็มาพบกับลูกค้าทางโคอิชิฟิชฟาร์มวันนี้เราคุยกับคุณจิวและคุณโควิดนะฮะที่ได้รางวัลใหญ่ที่สุดในฝั่งที่เป็นดีลเลอร์ของโคอิชิรู้สึกไงเมื่อวานที่ผมส่งข่าวไปว่าได้อันดับแชมเปี้ยนตื่นเต้นมากเลยครับครับก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลอันดับในงานนี้ครับแล้วคุณจิวครับครับรู้สึกไงครับกับโคอิเกียว2เล่นเบิ้ลเลยครับงานนี้ก็เป็นตามเป้าที่หวังไว้ต้องขอบคุณโคอิชิที่ทำใหเป้าหมายที่วางไว้มันประสบความสำเร็จผมอยากทราบว่าการดูแลของโคกิชิเนี่ยกับคุณที่เป็นลูกค้ากันมากี่ปีแล้วห้าหกปีได้ไหมครับที่ซื้อปลาโคกิชิห้าหกปีตั้งแต่ก่อนเปิดฟาร์มโคกิชิอย่างเป็นทางการใช่ครับณวันนี้รู้สึกไงกับโคกิชิในการดูแลของเขาก็แฮปปี้ครับก็จริงๆปลาตัวที่ได้อดัลท์แชมเปี้ยนเนี่ยซื้อกันตั้งแต่ปีที่แล้ว35บุกแล้วก็คุยกันไว้ว่าเป้าหมายก็คืออดอลแชมเปี้ยนในปีนี้แล้วก็ถึงเป้าหมายที่วางไว้จริงๆผมมองว่าการซื้อปลามันต้องไว้ใจคนที่พาเราซื้อครับผมว่าคนที่ชี้โดยเฉพาะพี่โจเขาดูปลาเก่งแล้วเขาไม่ได้มองปลาไม่ขาดเขามองปลาขาดแล้วเขามองอนาคตที่เป็นไปได้ครับเราต้องเชื่อใจเขาถ้าเชื่อใจแล้วเขาก็จะให้ผลที่ดีกลับมาหาเราอยากได้อะไรจากคุยชีพเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมอยากได้รางวัลใหญ่กว่านี้อยากได้รางวัลใหญ่กว่านี้ใช่คือผมมองว่าทุกนักเรียนทุกคนคงหวังรางวัลทุกคนแต่มันคงต้องค่อยๆขึ้นไปครับแล้วก็ตามกำลังแล้วก็ความประสบการณ์เลี้ยงปลาต้องใช้เวลาครับใช่ดูแล้วก็เลี้ยงรอเวลาครับเมื่อถึงวันของมันมันก็จะตอบแทนเราครับคุณพัฒน์ครับปีนี้คาดหวังอะไรบ้างครับ
ผมคาดหวังซูเปอร์แชมเปี้ยนแต่ก็ยังไม่ได้ครับก็ต้องรออีกสู้ต่อไหมครับสู้สิครับลงไปเยอะแล้วครับครับผมแล้วคุณรักอะครับก็พวกเรามันเมเจอร์พวกนี้ครับแต่ว่าที่ได้มาก็โอเคมันจะเวลาครับก็คือ2คนก็คือยังจะสู้ต่อไปว่าจะเป็นยังไงเป็นลูกค้าคุยชิคุปามากี่ปีแล้วครับสองปีจะ3ปีแล้วครับประมาณพอกันครับเริ่มพอกันครับดูแลดีครับถึงจะพูดมากไปนิดนึงเขาให้เป็นคนที่ให้ความรู้ในเรื่องของการดูปลาไม่ห่วงความรู้ครับในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยไม่ห่วงความรู้เลยชอบตรงนี้ครับประทับใจตรงนี้แนะนำดีแล้วก็มองว่าปลาอนาคตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานด้วยแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของปลาครับตั้งแต่ตอนแรกเลยคือวิธีการเลือกปลาเปลี่ยนวิธีการดูปลาไปเลยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยคิดว่าอย่างเงี้ยเรียกปลาสวยพอเรามาเห็นแล้วก็คุณโจ้เขาก็สอนวิธีการดูปลาสวยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังๆนี่ก็ดูเป็นขึ้นเยอะครับก็เราก็จะดูปลาอนาคตมากขึ้นครับเมื่อก่อนจะดูปลาเล็กๆดูแพทเทิร์นอย่างเงี้ยก็ตักกุ้งออกไปได้แล้วก็จะดูถ้าเราคุยกับเขาตรงๆเนี่ยเขาก็จะโฟกัสเป้าหมายให้เราค่อนข้างชัดเจนอย่างผมกับคุณรักเนี่ยก็จะเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าจะเอารางวัลเมเจอร์ใหญ่ๆเลยก็คือเป้าของผมคุณรักนี่คือแกรนด์แชมป์ซินโกไคครับครับผมอยากแนะนำอะไรกับทางคุณโจให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเขาก็ดูแลดีอยู่เนาะภาพรวมๆผมว่าก็โอเคนะโอเคแล้วนะครับครับงั้นก็ขอบคุณพี่ต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ